โดยที่ล่าสุดสาวธัญญาก็ได้ออกมาลงในอินสตาแกรมบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอโทษแฟนคลับทางช่อง AY ทุกคนนะคะที่ไม่สามารถไปต่อกันได้ขอชี้แจงว่าหนูกับพี่ออฟก็มีปัญหาในเรื่องของการผิดสัญญาผิดสัจจะในข้อตกลงที่เราจะไม่ทำในระหว่างคบกันปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมและก็ได้มีการให้โอกาสและก็ปรับตัวกันมา 2-3 เดือนแต่ด้วยความที่หมดความไว้ใจจากการผิดสัญญาแล้วก็สัจจะแล้วมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งและเราก็ได้ยื้อและก็ปรับจนถึงที่สุดแล้วทั้งตัวของหนูเองและก็ตัวของพี่ออฟเองก็ทำดีที่สุดแล้วแต่ไม่สามารถไปต่อได้จริงๆหนูจึงได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์เอาไว้เพียงเท่านี้เพื่อให้เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้ในอนาคตตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูก็ยังพูดคำเดิมเสมอว่าพี่ออฟก็คือคนที่ดีที่สุดของหนูและก็พี่ออฟก็คือคนที่อยู่กับหนูในเวลาที่แย่ที่สุดจับมือหนูไม่ปล่อยแล้วมันก็จะยังอยู่ในความทรงจำดีๆของหนูตลอดไปขอบคุณกำลังใจและก็ทุกคนที่คอยอยู่ข้างๆเสมอมานะคะจากนี้หนูขอเข้มแข็งและก็รักตัวเองเดินหน้าทำหน้าที่ตัวเองให้มันดีที่สุดนะคะ